เจ้าทั้งหลายวันที่27มีนาคม2567เวลา14นาฬิกาชาวบ้านบ้านป่าเก้าตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอนาจลวยโดยมีพระมหาชานนท์โชติวันโนเจ้าอาวาสวัดบ้านป่าเก้าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4นายวันชัยแก้วหานามผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8นางสาวโสภารัตนศรีได้พร้อมใจการสืบสานประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณการอัญเชิญพระอุปคุตตามความเชื่อของโบราณอีสานก่อนที่จะแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองก็จะมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตเพื่อมาปกปักรักษาเหตุร้ายจากพญามารซึ่งพระอุปคุตเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์มากรูปหนึ่งเกิดในสมัยพระอโศกมหาราชในการทำบุญใหญ่อะไรก็ตามมารพี่เป็นคู่เวรของข้าพเจ้ามักจะมาขัดขวางอยู่เสมอไม่มีผู้ใดปราบได้นอกจากพระอุปคุตมหาเถระรูปนั้นซึ่งเป็นลูกของนางมัจฉาการอัญเชิญพระอุปคุตจึงไปเชิญที่แม่น้ำสระน้ำบุญพเวทถือเป็นบุญใหญ่จึงอัญเชิญพระอุปคุตมาปกปักรักษาเหตุร้ายจากมารชาวบ้านบ้านป่าเก้าจึงสืบทอดประเพณีนี้มาอย่างต่อเนื่องและจัดเป็นประจำของทุกๆปีโดยความร่วมมือรู้รักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในหมู่บ้านบ้านป่าเก้าจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบ